เนี่ยนะครับถ้าคนเล่นต้นไม้จริงๆจะรู้ว่านี่คือต้นมะกอกหรือว่าต้นโอลีฟนั่นเองนะครับ Bee Times กับผมบัญชาชุมชัยเวชนะครับรู้ไหมครับว่าเนี่ยจริงหรือปลอมแต่นี่ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่เป็นธุรกิจที่ตอบโจทย์กับคนที่รักสิ่งแวดล้อมโหยหากับความเป็นกรีนสุดๆแต่ก็อยู่ร่วมกับมันได้กับต้นไม้ประดิษฐ์นั่นเองครับเหลือเชื่อนะผมกำลังยืนอยู่ในท่ามกลางแมกไม้แม้แต่หินก็ยังปลอมเลยใช่ไหมฮะใช่ครับโอ้มันเกิดขึ้นเป็นธุรกิจตรงนี้ได้ยังไงครับคุณเลยครับจริงๆนะครับตัวต้นไม้ปลอมอะครับก็ต้องบอกก่อนว่าเขาเนี่ยไม่สามารถแบบให้ฟังก์ชันเหมือนต้นไม้จริงได้ไม่สามารถผลิตออกซิเจนได้แต่ว่าในแง่ของความงามเนี่ยเขาสามารถชดเชยได้เพราะว่าในทุกวันนี้ครับชีวิตของคนเมืองเนี่ยเราไม่ได้มีเวลาที่จะต้องมาดูแลหรือว่ามีในส่วนของเรื่องความรู้ที่จะไปจัดการกับเรื่องต้นไม้พวกนี้ครับก็จะทำให้เวลาเราซื้อต้นไม้มาเลี้ยงเนี่ยมักจะไม่รอดหรือว่าในบางธุรกิจเนี่ยการที่เราใช้ต้นไม้ปลอมเนี่ยก็จะช่วยลดค่าใช้จ่ายให้กับการบริหารจัดการของเขาได้โอ้ที่คุณได้พูดมาถูกเลยเนี่ยผมก็เคยซื้อไอ้พวกประเภทไม้เลี้ยงนี้ไปนะตอนแรกก็สวยเลยนะฮะฟอร์มดีมากเลยดอกสวยเลยนะไม่เกิน3วันมันไปเลยนะครับอันนี้คือความยากลำบากของคนที่เลี้ยงต้นไม้จริงถูกไหมฮะครับอ๋อครับนี่คุณเอ็กก็เลยมาจับเอาตรงนี้ที่เห็นเป็นโอกาสอยู่แต่ว่าถ้าเอาจริงๆคุณเอ็กก่อนหน้านี้ไม่ได้ทำอะไรเกี่ยวกับเรื่องของการออกแบบต้นไม้ปลอมอะไรเลยใช่ไหมครับจริงๆแล้วเนี่ยครับตัวผมเองเนี่ยจบทางด้านภูมิสถาปัตยกรรมก็คือเราเรียนเรื่องของการออกแบบต้นไม้จริงอ๋อเหรอก็คือหลักๆแล้วเนี่ยเราใช้ความรู้ที่เกี่ยวกับเรื่องของการจัดการทางด้านสิ่งแวดล้อมเนี่ยครับมาประยุกต์ใช้กับเรื่องของการออกแบบต้นไม้ปลอมครับก็คือเหมือนกับช่วงเวลาที่เราได้เริ่มต้นทำธุรกิจนี้ครับเป็นช่วงที่เริ่มมีการแบบนำต้นไม้ปลอมเนี่ยเข้าไปตกแต่งภายในโครงการหมู่บ้านจัดสรรครับมากขึ้นก็เลยได้มีโอกาสได้เริ่มพัฒนาสินค้าพวกนี้ขึ้นมาครับแล้วยิ่งยุคหลังๆเนี่ยคนเริ่มให้ความสนใจกับทางด้านสิ่งแวดล้อมมากขึ้นเงี้ยครับใช่ครับก็เป็นโอกาสที่ทำให้เราเนี่ยได้พัฒนาสินค้าพวกนี้มากขึ้นแล้วก็มีคนเริ่มรู้จักแล้วก็นำไปใช้มากขึ้นครับครับแต่ว่าไอ้การที่ว่าเราสัมผัสกับต้นไม้ซึ่งเป็นของปลอมอ่ะคือมันไม่ใช่ต้นไม้จริงอ่ะครับตัวคุณเองจะไม่รู้สึกเลยว่าอีกเรากำลังทำอะไรที่มันแบบไม่ใช่ของเสมือนจริงอย่างเงี้ยครับจริงๆช่วงแรกเรารู้สึกครับว่าด้วยความที่เราเรียนทางด้านการออกแบบทางด้านสิ่งแวดล้อมมาเป็นหลักนะครับแต่ว่าพอเราเริ่มทำธุรกิจเนี้ยเราก็เริ่มมองเห็นกลุ่มลูกค้ากลุ่มหนึ่งที่แบบเขาเริ่มไม่ใช่ว่าเขาไม่รักโลกหรือว่าไม่ได้อยากได้ต้นไม้จริงแต่ว่าเป็นเพราะว่าโอกาสที่เขาจะต้องใช้เนี่ยมันประสบความลำบากอย่างเช่นมีพ่อแม่ที่จะต้องดูแลแล้วพ่อแม่ท่านแก่แล้วดูแลต้นไม้จริงไม่ไหวอย่างเงี้ยครับเขาก็เลยอยากจะได้ต้นไม้ปลอมเนี่ยไปสร้างทัศนียภาพให้กับบ้านให้พ่อแม่ได้เห็นอย่างเงี้ยครับโอ้เลยอันนี้ก็จะเป็นกลุ่มลูกค้านึงหรือว่าจะเป็นแบบอีกกลุ่มนึงอย่างเช่นแบบคุณแม่พาลูกสาวเดินมาที่บูธตอนที่เราออกขายงานแฟร์อย่างเงี้ยครับก็เป็นลูกสาวตัวเล็กมากเลยครับประมาณ5ขวบซึ่งอาจจะยังดูแลต้นไม้ไม่เป็นแต่คุณแม่ก็บอกว่าลองเลือกต้นไม้ที่ชอบไปก่อนไหมว่าแบบเราเนี่ยชอบต้นไม้จริงๆแล้วเขาจะซื้อให้อย่างเงี้ยครับอันนี้ก็เลยผมก็เลยรู้สึกว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมีโอกาสของการใกล้ชิดธรรมชาติของคนอีกหลายๆกลุ่มที่เขาไม่สามารถที่จะดูแลต้นไม้จริงๆได้ซึ่งต้นไม้ปลอมพวกนี้ก็เหมือนเป็นตัวสื่อที่สร้างความสัมพันธ์ระหว่างคนกับธรรมชาติได้ธุรกิจที่เราตั้งขึ้นมาเริ่มมาจนถึงทุกวันนี้กี่ปีละปีนี้เข้าปีที่5แล้วครับผมมองว่ามีกลุ่มลูกค้าที่มีความต้องการอยู่ซึ่งในช่วงของการเริ่มต้นนะครับเรายังเป็นรูปแบบของการทำงานกับธุรกิจเป็น B2B ครับก็คือใช่เพราะว่าในรูปแบบของต้นไม้ปลอมเนี่ยผมเชื่อว่าคนที่ต้องการควบคุมบัดเจ็ตเนี่ยมีเยอะมากไม่ว่าจะเป็นโครงการหมู่บ้านจัดสรรห้างสรรพสินค้าคาเฟ่ร้านอาหารต่างๆนะครับ
แล้วแต่พอเป็นช่วงโควิดกับมีลูกค้า B2C เยอะขึ้นเอาเหรอก็คือเป็นลูกค้าบ้านที่เริ่มหันมามองการตกแต่งบ้านครับเริ่มอยากจะได้บ้านสไตล์คาเฟ่อย่างเงี้ยครับหรือว่ามีมุมที่แบบเป็นธรรมชาติภายในบ้านมากขึ้นนะครับในส่วนของช่วงที่มันเกิดวิกฤตเนี่ยกลุ่มลูกค้าบิสซิเนสก็ดรอปทุกอย่างโอ้ใช่ก็เลยทำให้เรามองว่าการที่เราจะอยู่รอดได้เนี่ยเราจะต้องปรับวิธีการเข้าหาคนที่เป็นกลุ่มย่อยมากขึ้นอย่างเงี้ยครับแล้วก็เริ่มผลิตตัวสินค้าที่มีขนาดเล็กลงหรือว่ามีรูปแบบของสินค้าที่เหมาะกับการใช้ในสเปซของบ้านได้มากขึ้นครับก็เลยเริ่มมีลูกค้า B2C เพิ่มขึ้นเราก็เลยคิดว่าตัวธุรกิจเนี้ยยังมีโอกาสที่จะพัฒนาไปได้อีกความโชคดีของเราอีกอย่างคือด้วยความที่ธุรกิจของเรายังเป็นธุรกิจขนาดเล็กอะครับก็เลยทำให้การปรับตัวภายในองค์กรแล้วก็การพัฒนาสินค้าสำหรับที่จะขายให้กับลูกค้าเนี้ยมันไม่ได้ใช้กำลังผลิตมากก็เลยอาจจะทำให้เราสามารถปรับตัวได้ดีธุรกิจของเราเนี่ยใช้คนไม่เยอะครับแต่ว่าใช้คนที่มีความชำนาญมากกว่าเพราะว่าด้วยความที่เราเป็นสเปเชียลิสต์ทางด้านการออกแบบเกี่ยวกับพื้นที่สีเขียวโดยตรงเนี่ยเราเลยจำเป็นที่จะต้องมีคนที่เข้าใจว่าวัสดุของเราเนี่ยสามารถทำเรียนแบบต้นไม้ได้มากน้อยแค่ไหนแล้วก็จะเอาไปจัดวางองค์ประกอบยังไงให้มันเกิดความสมจริงมากขึ้นเนี่ยคือไอ้รายละเอียดดีเทลหรือที่เรียกว่า texture ของใบแต่ละใบอะไรเนี่ยนะครับอันนี้นี่คือเราต้องไปเรียนรู้จากของจริงแล้วทำให้เกิดเป็นของเรียนแบบนี้ขึ้นมาถูกไหมฮะถูกต้องครับการทำงานพวกนั้นเป็นยังไงบ้างครับสนใจตรงนี้มากจริงๆแล้วเนี่ยมันก็คือความชอบครับคือถ้าเราเป็นคนรักต้นไม้เราก็จะเข้าใจว่าในต้นไม้แต่ละชนิดเนี่ยเขามีคาแรคเตอร์ยังไงมีเรื่องของสีสันเท็กเจอร์ใบหรือว่าแพทเทิร์นต่างๆยังไงนะครับแล้วก็ในแต่ละด้วยความที่เขาเป็นต้นไม้ปลอมนะครับมันไม่มีการเจริญเติบโตเหมือนต้นไม้จริงเพราะฉะนั้นเวลาเราออกแบบเนี่ยเราก็จะคิดเผื่อไว้ว่าเราต้องการไซซิ่งของเขาแบบไหนครับก็จะสร้างเท็กเจอร์หรือว่าเรื่องของสีสันต่างๆเนี่ยให้มันใกล้เคียงกับสเปซของลูกค้าและถ้าอย่างนั้นเนี่ยคุณได้จะต้องแยกประเภทเลยไหมครับว่าอันนี้เป็นไม้ดอกอันนี้เป็นไม้ตกแต่งอันนี้เป็นไม้แบบชนิดประเภทว่านหรือพืชอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับก็คือหลักๆเนี่ยจริงๆแล้วการจำแนกต้นไม้จะเหมือนกับการออกแบบสวนเลยก็คือเราจะมองต้นไม้ตามสภาพที่เขาอยู่ได้จริงเป็นไม้ยืนต้นเป็นไม้พุ่มไม้คลุมดินอย่างเงี้ยครับ อย่างตัวกินวอลนี่เองเนี่ยเราก็จะทำการออกแบบชนิดของต้นไม้เนี่ยตามลักษณะที่เขาอยู่ได้จริงของกินวอลที่เป็นต้นไม้จริงว่าพืชชนิดไหนต้องการน้ำมากน้ำน้อยก็จะเรียงแพทเทิร์นตามชนิดประมาณนั้นโอ้ยังงั้นเลยก็ต้องดูด้วยครับว่าจริงๆลูกค้าแต่ละกลุ่มเนี่ยเขาต้องการแบบไหนเพราะว่าอย่างลูกค้าบางกลุ่มเขาต้องการความชัดเจนหรือสีสันที่มันว้าวมากกว่านั้นอะไรเงี้ยก็อาจจะมีการแอดออนอื่นๆเข้าไปอะไรเงี้ยคือถ้าดูอย่างนี้นี่ดูไม่ออกเลยว่ามันเป็นของจริงหรือของปลอมอันนี้เนี่ยผมเห็นนี่จะเป็นของจริงที่คงแพงน่าดูนะคือตัวอะไรครับไซใบสักครับไซใบสักนะฮะโอ้สวยงามมากๆ texture ดีอ่ะอันนี้คล้ายๆต้นว่านอีกแล้วคือต้นอันนี้เป็นแก้วหน้าม้าครับแก้วหน้าม้านะครับฟองๆก็ดูจะคล้ายๆกันเงินไหลมาเลยนะฮะอันนี้คืออะไรครับตัวนี้เป็นปาล์มไผ่ครับปาล์มไผ่นี่ทรงคล้ายไผ่มีพ่องมีทุกอย่างเรียบร้อยเลยนี่ก็คล้ายๆกับต้นนี้มากเลยคือตัวอะไรครับตัวนี้จะเป็นยางอินเดียครับยางอินเดียนะฮะครับคือถ้าเป็นต้นจริงเนี่ยแพงมากเลยใช่ไหมครับครับตัวนี้ตัวอะไรครับเศรษฐีไส้งอนครับเศรษฐีไส้งอนนะครับนี่แล้วก็มาตรงนี้คืออะไรครับพรมกำมะหยี่ครับพรมกำมะหยี่สวยทีเดียวนะแหมจับไปนึกว่าจะมีกำมะหยี่ด้วยนะฮะแล้วตรงนี้เหรอครับตัวนี้เป็นเข็มแดงครับเข็มแดงนะฮะคุ้นมากเลยเนี่ยถ้าคนจัดสวนจริงก็จะรู้จักนะฮะผมสงสัยตัวนี้คล้ายๆกับต้นว่านนี่คือต้นอะไรเนี่ยตัวนี้เป็นฟิโลเดนอนหัวช้างครับฟิโลเดนอนหัวช้างซึ่งทรงมันนะใบมันเนี่ยคล้ายๆกับอันนี้เลยใช่เงินไหลมาหรือทองไหลมาครับใช่ครับตัวนี้เป็นซิงโกเนียมหรือเงินไหลมาครับนี่คือหินปลอมใช่ครับโหแม้แต่การออกแบบหินก็ทำได้เป็นของปลอมได้ด้วยใช่คืออันนี้ถือว่าเขาเรียกว่าเป็นองค์ประกอบในการออกแบบด้วยหรือเปล่าครับ
ช่ครับตัวหินเองก็จะเป็นองค์ประกอบที่เราเอามาใช้ในการออกแบบพวกสวนหรือว่ารูปแบบของผนังอะไรอย่างเงี้ยครับเราถือว่าเป็นเจ้าแรกที่เริ่มบุกเบิกในแนวคิดแบบนี้หรือเปล่าสำหรับธุรกิจประเภทนี้จริงๆธุรกิจต้นไม้ปลอมในบ้านเรามีมานานแล้วครับนั่นสิครับแต่ว่าเหมือนช่วงแรกเริ่มเนี่ยจะเป็นงานดอกไม้ถ้าเท่าที่ผมเคยเห็นนะครับก็จะมีงานดอกไม้แล้วก็มีพวกต้นไม้สำเร็จที่สั่งนำเข้ามาจากประเทศเพื่อนบ้านอย่างเงี้ยครับแต่ว่าในรูปแบบของการจัดสวนหรือว่าการทำเป็นสวนแนวตั้งที่เสมือนจริงหรือว่าใกล้เคียงกับความจริงมากที่สุดเนี่ย อันนี้ผมก็เริ่มพัฒนามาในยุคหลังเริ่มเน้นการใช้ไม้ใบมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็มีอาจจะมีการผสมผสานระหว่างต้นไม้ปลอมกับต้นไม้จริงในแต่ละพื้นที่ตามความเหมาะสมผมสงสัยอยู่อย่างเดียวว่าขณะนี้เราก็เห็นว่ามันเหมือนจริงมากแล้วนะครับด้วยเทคโนโลยีด้วยความชำนาญเนี่ยเรายังสามารถจะทำให้มันเนี่ยเหมือนจริงมากยิ่งขึ้นในความรู้สึกคุณเอได้มากกว่านี้อีกไหมครับจริงๆถ้าด้วยเทคโนโลยีของยุคนี้ครับผมเชื่อว่ามีโอกาสมากเลยเพราะว่าด้วยกระบวนการผลิตเองด้วยเรื่องของวัสดุที่คนเริ่มมีการคิดค้นอะไรมากขึ้นอย่างเงี้ยครับทำให้การที่เราเข้าถึงความเป็นธรรมชาติของพืชพันธุ์แต่ละชนิดเนี่ย มันน่าจะเป็นไปได้อีกมากครับเอ๊ะแต่ผมก็ดูนะคือบางอย่างเนี่ยมันอาศัยความละเอียดของชิ้นงานเนี่ยสูงมากครับบางอย่างอาจจะไม่สูงมากเลยเนี่ยครับอันนี้คือเราเอามาเฉลี่ยราคากันถูกไหมครับใช่ครับก็คือเวลาเราคิดเนี่ยของที่อาจจะไม่ได้ใช้ความละเอียดมากแต่ว่ามันอาจจะต้องใช้จำนวนมากขึ้นเพราะว่าเขามีขนาดเล็กกว่าเงี้ยครับหรือว่าของที่มีความละเอียดมากเนี่ยมันใช้จำนวนน้อยกว่าแล้วก็เฉลี่ยกันไปครับชิ้นงานอย่างนี้นี่ใช้เวลาทำจนเสร็จนานไหมติดตั้งกันอย่างนี้เลยเอาง่ายที่เสร็จเลยถ้าขั้นตอนของการติดตั้งไม่นานครับเราใช้เวลาในการติดตั้งถ้าพื้นที่แค่นี้ก็วันเดียวครับวันเดียวอยู่ใช่แต่ว่าเราจะมีระยะเวลาในการเตรียมงานก่อนก็คือก่อนที่เราจะเอาของเข้าไปติดตั้งให้ลูกค้าเนี่ยเราต้องคุยกันก่อนแล้วก็มีการออกแบบว่าแบบคุณลูกค้าอยากจะได้อะไรบ้างแล้วเราก็สรุปแบบให้กับลูกค้าแล้วก็เตรียมของช่วงเวลาทั้งหมดเนี้ยเราจะใช้เวลาประมาณ15วัน15วันใช่ครับก่อนเขาทำการติดตั้งมาถึงจุดนี้เนี่ยมันก็อาจจะมีข้อจำกัดบางอย่างเพราะทุกธุรกิจมีข้อจำกัดหมดเลยนะฮะตรงนี้คุณเอ๋มองเห็นอะไรที่คิดว่าเราควรจะทำให้ข้อจำกัดนั้นนะทำให้ธุรกิจเราไปต่อได้ข้อจำกัดของธุรกิจเราครับจริงๆแล้วก็คือการที่ต้นไม้ประดิษฐ์เนี่ยมันถูกพัฒนาขึ้นมาจากวัสดุที่มันเป็นโฟมเป็นพลาสติกเป็นผ้าอย่างเงี้ยครับการที่จะเอาเขาไปใช้ข้างนอกเนี่ยอย่างแรกเลยก็คือมันไม่สามารถใช้ได้เพราะว่าการที่เอาไปใช้ข้างนอกเนี่ยเขาก็จะไม่ทนเหมือนต้นไม้จริงละยิ่งอากาศบ้านเราทั้งฝนทั้งแดดเงี้ยครับชื้นด้วยใช่ก็มันจะทำให้สภาพของต้นไม้พวกนี้เสื่อมเร็วอ๋อเลยถ้าเป็นลูกค้าบ้านเองเนี่ยก็การที่เราใช้ต้นไม้ปลอมในพื้นที่แบบนั้นก็อาจจะไม่ได้มีความเหมาะสมมากนักเงี้ยครับอันนี้ก็จะเป็นข้อจำกัดที่เห็นได้ชัดของต้นไม้ปลอมเลยก็คือถ้าเป็นพื้นที่ภายนอกก็ส่งเสริมให้ใช้ต้นไม้จริงดีกว่าครับกับอีกแบบนึงก็คือการที่ผมเนี่ยพยายามมองว่าไหนๆเราทำต้นไม้ประดิษฐ์ต้นไม้ปลอมแล้วอยากจะได้วัสดุที่มาทดแทนในเรื่องของแบบวัสดุรีไซเคิลมากขึ้นหรือว่าเป็นตัวโปรดักต์ที่เราใช้วัสดุที่มันมาจากการที่อัพไซคลิ่งเนี่ยครับโอ้ครับอันนี้ก็เป็นโอกาสที่กำลังคิดว่าน่าจะพัฒนาต่อไปมีลูกค้าต่างชาติเขาสนใจด้วยป่ะตอนนี้ก็มีลูกค้าต่างชาติติดต่อมาครับก็เขาก็มองว่า เรื่องของการตกแต่งด้วยต้นไม้ปลอมภายในอาคารเนี่ยมันยังไปได้อีกเยอะเขาก็เลยคิดว่าน่าจะลองให้เราเนี่ยดีไซน์เป็นโปรโตไทป์ให้โอ้ครับก็คือว่าเป็นอาจจะเป็นห้องชุดคอนโดของชาวต่างชาติเข้าหรืออะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับอันนี้ไปคุณเอ๋คิดว่านะครับที่นี่วงปีสตูดิโอเนี่ยเราจะวางการเติบโตของเราไปในอนาคตจากเนี้ยไปไกลแค่ไหนทิศทางยังไงผมคิดว่าในอนาคตเนี่ยเราก็อาจจะขยายตลาดจากในประเทศออกไปอาจจะเริ่มจากใกล้ๆก่อนหรือว่าอาจจะแบบมีช่องทางที่แบบเริ่มมีการส่งสินค้าไปขายทั้งฝั่งอเมริกายุโรปเนี่ยครับอันนี้ก็เป็นส่วนที่ผมคิดว่าน่าจะเป็นแผนต่อไปตัวธุรกิจคุณเอ๋เนี่ยมันเริ่มต้นจากการที่เป็นเพื่อนๆทำกันก่อนเพราะฉะนั้นก็มาจากกลุ่มเล็กๆก่อนใช่ไหมฮะ
เริ่มจากจุดเล็กๆจนกระทั่งมาถึงขนาดนี้ไซส์ขนาดนี้เนี่ยครับเราทำตรงนั้นมาได้ยังไงเรามีวิธีคิดเรามีวิธีบริหารจัดการมายังไงครับจริงๆเนี่ยวงปีสตูดิโอของเราอะครับเริ่มต้นมาจากผมกับคุณนินจาคุณโยสภาได้มีความเห็นตรงกันว่าแบบอยากจะเริ่มธุรกิจต้นไม้ประดิษฐ์เนี่ยครับเราก็เริ่มมาจากการทำงานกัน2คนแล้วก็ค่อยๆมีทีมงานเพิ่มขึ้นจนขยายมาเป็นรูปแบบของโรงงานทุกวันนี้นะครับทีนี้เท่าที่มาทำถึงตรงนี้เนี่ยไอการจัดสวนจัดงานที่แบบว่าเป็นลักษณะประดิษฐ์หรือว่าปลอมเนี่ยนะฮะมันก็มีลักษณะงานของพืชในแต่ละโซนเช่นในยุโรปในเอเชียในอะไรก็แล้วแต่เนี่ยฮะเราก็ต้องเข้าใจแล้วก็สร้างงานตรงนั้นขึ้นมาด้วยใช่ไหมครับใช่ครับด้วยสไตล์งานของเราครับที่มีความแตกต่างกันเพราะว่าลูกค้าเราค่อนข้างหลากหลายมีความต้องการที่จะนำพวกต้นไม้ประดิษฐ์พวกนี้ครับไปใช้ในรูปแบบที่ต่างกันเราก็เลยจำเป็นที่จะต้องออกแบบเรื่องของชนิดพันธุ์ต้นไม้ให้เหมาะสมกับภูมิประเทศของแต่ละโซนตามคอนเซ็ปต์ของลูกค้าครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของยุโรปเองจะเป็นในส่วนของพืชเอเชียหรือว่าจะเป็นพวกออริเอนทัลอย่างพวกญี่ปุ่นอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะมีลักษณะของพืชพันธุ์ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะแตกต่างกันไปครับถ้าถามตรงๆแสดงว่าตอนนี้คุณเอสามารถจะออกแบบพืชพันธุ์ต่างภูมิภาคต่างทวีปเนี่ยได้แน่นอนขอให้มีแบบใช่ครับก็คือขอให้ลูกค้าบอกมาว่าอยากจะออกแบบพื้นที่ของบ้านเนี่ยให้เป็นสไตล์ไหนหรือว่าอยากจะได้คอนเซปต์ร้านคอนเซปต์ของพื้นที่ที่เขาต้องการจะเอาต้นไม้พวกนี้ไปใช้เนี่ยเป็นคอนเซปต์แบบไหนก็บอกมาแล้วเดี๋ยวเราเรฟเฟอเรนซ์จากรูปของต้นไม้จริงได้ครับแต่ถามตรงๆนะระหว่างของจริงกับของประดิษฐ์อย่างเงี้ยในใจคุณเอ๊ะลึกๆเนี่ยชอบอะไรมากกว่ากันก็ชอบของจริงครับชอบของจริงมากกว่าเพราะว่าจริงๆเนี่ยด้วยสิ่งที่เราเรียนมาแล้วเติบโตมายังไงผมก็เชื่อว่าธรรมชาติเนี่ยมันดีที่สุดอยู่แล้วเพราะว่าตัวธรรมชาติเองเนี่ยมันให้ได้มากกว่าเรื่องของความสวยงามทั้งออกซิเจนเอ่ยทั้งเรื่องของร่มเงาเอ่ยหรือว่าสัมผัสต่างๆที่แบบมันจับแล้วมันรู้สึกได้ว่าเนี่ยมันคือธรรมชาติเงี้ยครับแต่ว่าก็อย่างที่บอกครับว่าพวกต้นไม้ประดิษฐ์พวกนี้มันถูกสร้างขึ้นมาเพื่อทดแทนในเรื่องของสเปซที่มันไม่เหมาะสมกับการเลี้ยงต้นไม้จริง อย่างเช่นพื้นที่อาคารที่มันจะต้องมาปรับสภาพอากาศหรือว่าพื้นที่ของแสงให้ต้นไม้อยู่ได้เงี้ยครับหรือว่าการจัดสวนพื้นที่ขนาดใหญ่ที่จะต้องใช้การดูแลเยอะๆเพราะยิ่งสวนที่มีความซับซ้อนของชนิดพันธุ์เยอะๆเนี่ยมันก็จะทำให้การดูแลต้นไม้แต่ละชนิดเนี่ยมันยุ่งยากเนี่ยครับผมคิดว่าอันเนี้ยมันก็จะเป็นส่วนที่เข้ามาทดแทนมันทำคนละหน้าที่กันจริงๆผมเคยนึกเหมือนกันนะคนจะทำแบบเรื่องสิ่งที่เป็นประดิษฐ์หรือเรียนแบบเนี่ยนะเขาก็ต้องสัมผัสของจริงมาก่อนถูกไหมครับแล้วหลายคนเนี่ยนะเขาก็มักจะเข้าใจแต่ความเป็นของจริงว่ามันให้ทั้งชีวิตให้ทั้งความรู้สึกแท้จริงแต่พอวันนี้คุณเอ๊ะต้องมาทำเรื่องนี้นะฮะเป็นของเรียนแบบของปลอมของประดิษฐ์แล้วไปขายคนที่มีความรู้สึกจริงเนี่ยนะฮะเราแกะความรู้สึกตรงนั้นเนี่ยออกมายากไหมกว่าเราจะมาถึงตรงนี้ได้แล้วก็นำเสนอกับเขาเนี่ยจริงๆเนี่ยถ้าด้วยความที่เราเข้าใจธรรมชาติของต้นไม้ครับเราก็จะรู้ว่าข้อจำกัดของต้นไม้เนี่ยเขาไม่เหมาะกับสถานที่บางแบบอย่างเช่นถ้าลูกค้าต้องการจะใช้ต้นไม้ภายในมากขึ้นการที่เราเอาต้นไม้จากข้างนอกเข้ามามันเป็นข้อจำกัดการที่เขาจะมาดำรงชีวิตอยู่ได้แล้วรอดในระยะยาวเนี่ย มันต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจแล้วก็ค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างสูงอย่างเงี้ยครับซึ่งตรงเนี้ยมันทำให้ลูกค้าเกิดความคิดที่จะเปลี่ยนจากการใช้ต้นไม้จริงมาใช้ต้นไม้ประดิษฐ์เพื่อคุมค่าใช้จ่ายด้วยแล้วก็เพื่อสร้างความสวยงามที่มันคงทนมากขึ้นเงี้ยครับเพราะว่าแทนที่มันจะเป็นภาพลักษณ์ว่าวันนี้มาเจอต้นไม้สวยวันพรุ่งนี้มาต้นไม้เหี่ยวแล้วเงี้ยครับอันนี้ก็จะเป็นรูปแบบของข้อจำกัดที่มันทำให้ภาพลักษณ์ของธุรกิจเนี่ยไม่คงที่ก็เลยคิดว่าลูกค้าบางกลุ่มเนี่ยเขาก็เลยเลือกที่จะใช้ต้นไม้ประดิษฐ์ครับก็ถือว่าคุณเอ๊กับทีมงานเนี่ยประสบความสำเร็จนะครับโดยเฉพาะตั้งธุรกิจช่วง5ปีที่ผ่านมาก็คือก่อนโควิดแล้วอยู่ในช่วงโควิดแล้วตอนนี้มันก็คุมได้ระดับหนึ่งละแต่ก็มาเจอเรื่องของเศรษฐกิจเงินเฟ้อข้าวของแพงอะไรก็ว่ากันไปนะครับคนไทยอยากจะหาโอกาสจังหวะดีๆอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้คุณเอ๊จะแนะนำยังไงวิธีคิดกับการมองหาประสบการณ์ที่จะบอกคนอยากทำธุรกิจให้เขานะครับเชิญจริงๆแล้วครับผมเชื่อว่าคนเราเนี่ยมีความรู้ความสามารถเฉพาะตัวเยอะมาก
เรามีเอกลักษณ์ที่แบบเป็นของตัวเองเพราะฉะนั้นถ้าเรามีความชอบให้ลองเริ่มลงมือทำได้เลยครับก็คือการที่เราเริ่มจากของเล็กๆเพราะว่าทุกวันนี้ช่องทางการค้าขายเนี่ยมันมีเยอะมากเลยไม่จำเป็นต้องลงทุนเยอะแต่ว่าให้ทำของที่มีคุณภาพแล้วก็เป็นความชอบจริงๆมีความชำนาญจริงๆก็อาจจะประสบความสำเร็จได้ครับครับอย่างที่คุณเอ็กก็เกิดขึ้นจับขึ้นจากทำเล็กๆก่อนใช่ครับไม่ได้ใหญ่โตจนถึงขนาดทุกวันนี้แล้วก็ค่อยๆขยายมาใช่ครับยังเชื่อในการเติบโตจากเล็กๆก่อนค่อยไปใหญ่ใช่ไหมก็ยังเชื่ออยู่ครับเพราะว่าเราเป็นวงปีครับเราคิดว่าการที่ต้นไม้จะโตได้เนี่ยมันก็ต้องมีความแข็งแรงที่เพิ่มขึ้นมาทุกปีประสบการณ์หรือว่าการแก้ไขปัญหาต่างๆมันก็จะช่วยทำให้เราแข็งแรงมากขึ้น